กราบสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านและก็ผู้ที่ติดตาม Facebook ของยโสธราสิริภาประภากรและก็เพจยโสธรานะคะ YASOTHARA นะคะแล้วก็ YouTube นะคะยโสธราสิริภาประภากรทุกท่านนะคะนะคะเรามีหนังสือนะคะซึ่งเขียนขึ้นมาจากตัวของข้าพเจ้าเองนะคะก็คือหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือวิถีชังกุยนะคะซึ่งมีความหนามากนะคะถึง300กว่าหน้าทีเดียวนะคะซึ่งเขียนร่วมกันกับนะคะท่านอาจารย์สุริยาคลังฤทธิ์นะคะซึ่งหนังสือเล่มนี้เราได้รวบรวมนะคะข้อมูลต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชาวกุยไม่ว่าแต่จะเป็นวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมและเป็นข้อมูลนะคะอย่างดีนะคะจากการที่เราได้ลงพื้นที่ทำการรีเสิร์ชก็คือทำการวิจัยแล้วก็เขียนผลงานทางวิชาการนะคะเพื่อตีพิมพ์ทั้งในและต่างประเทศฉะนั้นจึงถือว่าน่าจะเป็นหนังสือเล่มเดียวของจังหวัดสุรินทร์และน่าจะเป็นหนังสือเล่มเดียวนะคะที่บอกถึงอัตลักษณ์ความโดดเด่นของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทกุยนะคะที่อาศัยอยู่ในแถบอีสานใต้ของประเทศไทยหรือในประเทศไทยนะคะดังนั้นถ้าผู้ใดนะคะอยากจะทราบนะคะรู้ถึงเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีความเชื่อพิธีกรรมอัตลักษณ์ความโดดเด่นตลอดจนถึงความสำคัญนะคะ participant ตลอดจนถึงการมีส่วนร่วมนะคะของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีความเข้มแข็งและยังรักษาอัตลักษณ์นะคะของกลุ่มชนของตนเองเอาไว้นะคะหรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆนะคะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยไม่ว่าแต่จะเป็นภาคเหนือภาคใต้ตะวันออกตะวันตกหรือทุกที่ที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะคะที่ต้องการอยากจะดูเป็นรูปแบบแนวทางวิธีการนะคะในการรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลซึ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะเราได้รวบรวมแล้วก็ตั้งชื่อเป็นวิถีชาวกุยวัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งได้จดลิขสิทธิ์นะคะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะเขียนนะคะเป็นบทประกอบด้วย7บทนะคะซึ่งบทหนึ่งนะคะจะพูดถึงกุยและวิถีชีวิตนะคะบทที่สองจะพูดถึงกุยและความเชื่อนะคะบทที่สามนะคะจะพูดถึงในเรื่องของกุยและพิธีกรรมท้องถิ่นในบทที่สี่นะคะจะพูดถึงในเรื่องของปู่ตาหรืออายะนะคะบทที่ห้าจะพูดถึงกุยกับช้างนะคะบทที่หกจะพูดถึงการแต่งกายของชาวกุยและบทที่เจ็ดจะพูดถึงกุยและภาษานะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับคำพยาภาษาที่สะท้อนถึงชีวิตชาวกุยภาษาที่สะท้อนถึงการพัฒนาตนเองภาษาที่สะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมและหรือภาษาที่สะท้อนถึงจารีตประเพณีและภาษาและวัฒนธรรมนะคะกุยลงสู่การเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ตลอดจนถึงฐานนะคะการนับเลขของชาวกุยนะคะซึ่งอาจจะไม่พูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์อื่นเลยนะคะจะพูดถึงเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ของชาวกุยเท่านั้นนะคะท่านใดนะคะมีความต้องการหนังสือเล่มนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถอินบล็อกเข้ามาในเพจของยโสธราสิริภาประภากรได้นะคะท่านก็สามารถที่จะถามนะคะในหนังสือเล่มนี้หรือมีความต้องการอยากได้นะคะเอาไปศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆได้ก็ ถือว่ามีความยินดีมากนะคะถือว่าเป็นหนังสือเล่มเดียวของจังหวัดสุรินทร์หรือน่าจะเป็นเล่มเดียวของประเทศไทยนะคะที่ได้รวบรวมเรียบเรียงอัตลักษณ์ความโดดเด่นเอาไว้เนี่ยเป็นเล่มนะคะซึ่งถือว่าน่าจะเป็นการรวบรวมเรียบเรียงข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์อย่างมากแล้วก็ครบองค์รวมนะคะท่านก็สามารถที่จะนำเอาไปศึกษาในมิติต่างๆและเพิ่มเติมได้นะคะกราบขอบพระคุณมากค่ะท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามยโสธราที่จะนำเสนองานวิชาการนะคะความรู้แนวคิดวิธีการวิเคราะห์นะคะการสังเคราะห์ตลอดจนถึงสิ่งที่เขียนแล้วก็มานำเสนอลงสู่เพจนะคะเพื่อการบริการท้องถิ่นหรือนำสิ่งที่มีปรากฏอยู่ในโลกมนุษย์ใบนี้นะคะเพื่อที่จะมาเล่าสู่การฟังผ่านเพจแห่งนี้นะคะหรือถ้าไม่อย่างนั้นท่านก็จะติดตามในการที่ยโสธราได้ลงไปช่วยคนนะคะได้ลงไปมอบสิ่งของต่างๆให้กับคนยากจนนะคะที่กำลังขาดแคลนอยู่หรือ
มีความไม่สบายต่างๆหรือถ้าไม่เช่นนั้นก็ยโสธราก็จะลงพื้นที่ก็คือปราสาทนะฮะไปเพื่อที่จะไปชมปราสาทโน่นนี่นั่นแล้วก็จะมาเล่าสู่กันฟังว่าที่นี่มีอะไรนะคะมีอะไรที่น่าเรียนรู้น่าศึกษาน่าติดตามนะคะดังนั้นก็ฝากกดติดตามเพจของยโสธราด้วยนะคะท่านจะได้เห็นหรือท่านจะได้สิ่งดีๆจากเพจนี้แน่นอนค่ะกราบขอบพระคุณมากค่ะบ๊ายบาย